สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนับเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับวันนี้มีสรุปหนังสือมาเล่าให้ฟังครับชื่อ One Good Trade นะครับก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ทำได้ดีนะผมอ่านแล้วคือมันไม่ใช่เป็นอะไรที่เทคนิคจ๋านะแต่มันก็มีการพูดถึงคาแรคเตอร์ของนักเทรดที่ดีครับก็เลยอยากเอามาสรุปให้ท่านฟังนะครับไม่ได้อ่านทั้งเล่มนะผมไปอ่านมาจากเว็บ smbtraining.com นะครับแล้วก็มองหาพาร์ทที่มันแบบน่าสนใจแล้วก็ผมพออ่านเข้าใจเอามาสรุปให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะครับเอาเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาบทที่เรียกว่า One Good Trade เขาได้พูดถึงนักเทรดที่กำไรสม่ำเสมอนะเขาบอกว่านักเทรดที่กำไรสม่ำเสมอมักจะไม่ให้ผลลัพธ์คือกำไรอ่ะเป็นตัวนำครับแต่เขาจะให้กระบวนการเป็นตัวนำครับคือเขาจะโฟกัสไปที่การทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนครับทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาโฟกัสที่ Good Trade พูดง่ายๆครับ Good Setup ครับเขาจะมองหาสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ำครับ risk reward อยู่ในเกณฑ์ที่เขาพอใจครับนะเสี่ยงต่ำกำไรสูงแล้วกันพูดงี้ครับแล้วก็ถ้าเจอสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ำกำไรสูงเขาจะเข้าไปใช้ประโยชน์จากมันแค่นั้นครับเขาจะมองหาสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ำกำไรสูงครับแล้วก็เข้าไปเทรดครับจบครับนะโอเคละถึงแม้ว่าเขาจะมองว่าสถานการณ์นั้นมันเสี่ยงต่ำกำไรสูงแต่เข้าไปแล้วพลาดครับราคาไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังมันเกิดความเสี่ยงขึ้นมาเขาก็พร้อมที่จะตัดขาดทุนครับแม้ว่าเงินจะหายไปครับเขาเจ็บปวดแหละเขาแบบรู้สึกมันไม่ได้ดั่งใจแต่เขาก็ต้องยอมรับมันครับโอเคละตลาดก็เป็นเช่นนี้ฮะเขาเชื่อมั่นเขาไม่จิตตกนะแต่เขาบอกตัวเองว่าโอเคละเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามดั่งใจหวังก็ไม่เป็นไรครับตลาดก็เป็นเช่นนั้นเขาก็ยังคงที่จะยึดมั่นในหลักการเทรดเหมือนเดิมครับแล้วก็มองเกมยาวครับมองจำนวนครั้งที่ยาวที่มากพอเขาเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์แบบนี้กลยุทธ์ที่พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นกลยุทธ์แห่งชัยชนะจะทำให้เขาเป็นผู้ชนะได้ในระยะยาวครับนะฮะต่อมาเรื่องของ Pyramid of Success ครับเขาได้พูดถึงนักเทรดครับนักเทรดที่เข้ามาในช่วงแรกครับมักจะขาดทุนเสมอครับจงมองว่ามันเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าคุณต้องจ่ายค่าเทอมเพื่อที่จะซื้อความรู้เหมือนบอกเหมือนกับที่เสี่ยยักษ์ท่านเขียนไว้ในหนังสือท่านบอกไว้ในหนังสือกูรูหุ้นพันล้านนะครับคุณต้องจ่ายค่าเทอมก่อนแต่อย่าจ่ายฟรีครับจงเรียนรู้จากมันครับอย่าได้ถอดใจอย่าได้เจ็บปวดครับเพราะว่าเรื่องปกติครับจงเรียนรู้จากการขาดทุนแล้วคุณจะเก่งขึ้นครับแล้วคุณจะพัฒนาขึ้นครับไม่มีใครหรอกครับที่จะเข้ามาเทรดแล้วรวยทันทีนะครับถ้าใครบอกไปนั้นหมายความว่าเขาโกหกคุณครับเขากำลังหลอกคุณเขากำลังสร้างภาพตัวเองให้เป็นเทพไม่มีครับไม่มีครับเซียนหุ้นโดยส่วนใหญ่ที่ผมตามงานที่ผมศรัทธานะครับผมมักจะเลือกจากอะไรครับจากการที่เขาบอกความจริงว่าเริ่มต้นเขาขาดทุนเริ่มต้นเขาพ่ายแพ้แล้วเขากลับมาได้ครับคนแบบนี้ผมศรัทธาว่าเขาเป็นคนจริงครับเซียนหุ้นที่แท้จริงนั้นมักจะเริ่มต้นด้วยการสะดุดทุกคนนะครับแต่ความน่าศรัทธาของเขาคือเขาสะดุดแล้วเขาไม่ล้มครับเขาลุกขึ้นมาแล้วก็พัฒนาตัวเองครับเนี่ยคนแบบนี้ผมชอบมากและผมยกย่องให้เขาเป็นนักเทรดฮีโร่ครับดังนั้นนะครับเมื่อคุณพบกับสถานการณ์ที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าได้จิตตกแต่จงเรียนรู้จากมันและใช้ประโยชน์จากมันนั่นเป็นวิถีของนักเทรดผู้ชนะวิถีของนักเทรดฮีโร่เขาทำกันครับวันนี้ขาดทุนไม่เป็นไรครับทำในสิ่งที่ดีที่สุดคือการตัดขาดทุนในหุ้นผู้แพ้แล้วก็คาดหวังว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่าเดิมครับนักเทรดที่ดีนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเคารพตลาดครับเคารพตลาดคือเขาเกรงใจตลาดครับเขาจะไม่เข้ามาแบบจัดเต็มแบบเนี่ย
ฉันต้องชนะตลาดแต่เขารู้ว่าตลาดมันมีความผันผวนตลาดทำอะไรก็ได้ครับเขาจะลงเงินในก้อนเล็กก่อนถ้าราคาหุ้นมันวิ่งไปตามที่เขาคาดหวังคือได้กำไรเขาจะเพิ่มเงินเข้าไปครับแต่ที่สำคัญคือนักเทรดที่ดีมักจะคิดในเชิง if then situation คือถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นมองในเรื่องของ base case scenario แล้วก็ worst case scenario ถ้าเป็น base case จะทำยังไงถ้า worst case จะทำยังไงคนที่คิดแบบนี้สามารถเอาตัวรอดได้ครับแล้วก็ทำเงินได้อย่างยั่งยืนแน่นอน Why traders fail ทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ถึงล้มเหลวครับอันดับหนึ่งเลยคือพวกเขาได้หุ้นผู้แพ้แล้วไม่ยอมทำอะไรมันครับไม่สามารถตัดขาดทุนหุ้นผู้แพ้ได้ครับปล่อยให้มันกลืนกินกำไรกัดกินพอร์ตของเขาให้หายลงไปเรื่อยๆครับนี่เป็นเรื่องใหญ่สุดเลยครับคือซื้อหุ้นผู้แพ้แล้วไม่ยอมตัดขาดทุนครับอีกส่วนที่ล้มเหลวก็คือว่าพวกเขาไม่ได้รักการเทรดเลยครับเขามองการเทรดเป็นสิ่งที่เหมือนกับดอกไม้ริมทางครับอุ้ยดูข่าวแล้วคนนี้ทำเงินจากการเทรดมากมายรวยมากมายเลยฉันเอาบ้างเอาบ้างสิกระโจนเข้ามาเลยแล้วก็คิดว่าการเทรดจะทำให้เขาซื้อปั๊บกำไรทันทีรวยทันทีเลยในเวลาไม่นานเขาคิดแบบนั้นครับนั่นเป็นการมองในมุมของไม่ได้รักการเทรดแต่คิดอยากจะกอบโกยครับพอเขาคาดหวังว่าตลาดหุ้นจะให้เงินเขาแต่เขาเข้ามาแล้วตลาดหุ้นทำให้เขาผิดหวังเขาล้มเลิกทันทีครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เป็นเหตุผลว่าทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะว่าพวกเขามองการเทรดเป็นเหมือนดอกไม้ริมทางไม่ได้รักการเทรดเลยแล้วก็อีกอย่างคือไม่ตัดขาดทุนหุ้นผู้แพ้ครับต่อมาครับเป็นเซกชันที่เรียกว่า The Trader's Brain นะสมองของนักเทรดครับ Trader Education การศึกษาการเรียนรู้ของนักเทรดนั้นวิธีการพัฒนาการเทรดให้ดีขึ้นนะครับเขาให้เราฝึกจินตนาการครับจินตนาการว่าสถานการณ์การเทรดตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนกันที่บอกเมื่อกี้คือมีทั้ง Base Case แล้วก็ Worst Case ครับจินตนาการว่าเอ๊ะถ้าเบสเคสจะทำยังไงท่านจะเล็ตโปรฟิตรันยังไงจะเทคโปรฟิตตรงไหนหรือว่าถ้ามันเวิร์สเคสท่านจะตัดขาดทุนตรงไหนคิดไว้ก่อนครับแล้วก็วางแผนแล้วทำตามมันครับถ้าท่านไม่ถ้าท่านรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่จิตใจหวั่นไหวมากให้ใช้ระบบช่วยครับไม่ว่าเป็นระดับเทคโปรฟิตระดับสต็อปลอสตั้งไปเลยครับให้มันทำงานให้แทนจบเลยครับถ้าท่านทำแบบนี้ได้นะวางแผนให้ดีนะท่านจะรับมือกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์บวกหรือลบก็ตามครับซึ่งท่านจะไม่ได้ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับต่อมาครับเป็นเรื่องของ base teacher ครับอันนี้ผมชอบนะคือเขาบอกว่าครูที่ดีอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักเทรดที่ดีคนที่สอนเทรดที่ดีพูดยังไงนะคนที่สอนการเทรดได้ดีอาจจะไม่ได้เป็นนักเทรดที่ดีก็ได้คือผลงานเทรดอาจจะห่วยแตกก็ได้แต่ว่าสอนได้ดีครับนะฮะเช่นเดียวกันกับโค้ชที่ดีนะนึกถึงโค้ชฟุตบอลนะครับผู้จัดการทีมเก่งๆนะส่วนใหญ่มักจะเป็นนักเตะระดับกลางๆนะหรือบางคนก็ไม่สำเร็จเลยคือเป็นนักเตะที่ล้มเหลวแต่ว่าเป็นโค้ชที่ดีเช่นเดียวกันการเทรดครับบางคนเนี่ยนะผลการเทรดห่วยแตกอย่างผมเองนะผลการเทรดห่วยแตกมากแต่ผมก็สามารถนำเสนอไอเดียการเทรดที่หลายคนบางคนบอกว่าเฮ้ยมันทำให้เขาเทรดดีขึ้นได้นี่ก็เป็นอะไรที่ย้อนแย้งกันใช่ไหมแต่ว่าคือผมนำเสนอเขาอาจจะได้ประโยชน์จากการที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมเทรดล้มเหลวเพราะว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะหรือบางคนอาจจะได้ประโยชน์จากการที่ผมบอกผมได้เอาข้อมูลวิธีการเทรดจากฝรั่งมาแล้วก็มาประยุกต์อะแดปใช้กับเคสหุ้นไทยเขาเอาไปใช้แล้วเวิร์กก็ได้เช่นกันครับนี่ฮะบางครั้งคนที่นำเสนอเก่งอาจจะเทรดห่วยก็ได้อย่าได้ไปมองที่ผลงานมันจะดูว่าสิ่งที่เขานำเสนอมานั้นมันมีประโยชน์กับเรา
มากแค่ไหนแล้วเอาไปใช้แล้วได้ดีมากแค่ไหนแบบนี้ทำให้คุณได้ประโยชน์มากกว่าการที่จะไปดูว่าเออเนี่ยผลงานเขานะฮะจงมองในสิ่งที่จะทำให้คุณพัฒนาได้ดีขึ้นมากกว่านะครับสุดท้ายคือเขาพูดถึงในเรื่องของ The Successful Trader นักเทรดที่สำเร็จมีอะไรบ้างครับเขาบอกว่ามี3ส่วนนะคือ Smaller Loss ครับถ้าขาดทุนต้องเสียหายให้น้อยครับถ้าขาดทุนต้องเสียหายให้น้อยคือตัดขาดทุนให้ไวครับนะหุ้นผู้แพ้ตัดขาดทุนให้ไวครับต่อมาคือ Only Trade the Base Setup คุณต้องมี Setup มีจุดเข้าซื้อหุ้นที่คุณมั่นใจมากเหมือนกับวงสวิงคุณนะครับพูดง่ายๆนะเซตอัพแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็น price pattern ก็ตามไม่ว่าจะเป็น price action ก็ตามนะเลือกมาสักอย่างสองอย่างครับที่คุณคิดว่าเข้าทีไรแล้วมันโอกาสตีถูกอ่ะโอกาสชนะมีสูงมากกว่าแพ้ครับหรือถ้าแพ้คุณก็มีจุดหนีที่เสี่ยงต่ำครับคือเสี่ยงต่ำกำไรสูงครับหาให้เจอครับแล้วก็มองหามันก็พอครับนะและเทรดเฉพาะ only base setup เท่านั้นอย่าได้พยายามสำส่อนไปกับ setup อื่นๆนะครับที่คุณไม่ถนัดนะครับเพราะว่าอาจจะแพ้ก็ได้ครับเลือกเอาครับเหมือนกับที่วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าเขามองเกมการเทรดการลงทุนเหมือนกับวงสวิงเบสบอลท่านต้องรอครับรอลูกที่มันเข้าวงสวิงท่านแล้วก็หวดครับจบครับรอคอยเป็นครับแล้วก็มีเซตอัพที่เป็นท่าไม้ตายคุณครับสุดท้ายคือโฟกัส on the pattern that just work best คือให้โฟกัสเฉพาะแพทเทิร์นที่มันทำงานได้ดีสุดก็เหมือนกับข้อที่เนี้ยเบสเซตอัพนะครับคือเทรดเฉพาะเซตอัพที่ดีที่สุดแล้วก็โฟกัสมันหามันให้เจอครับเฝ้ารอถ้าเจอค่อยเข้าเทรดครับนี่ฮะนักเทรดที่สำเร็จมีแค่นี้ครับนะฮะโฟกัสเฉพาะเซตอัพที่ใช่สำหรับคุณแต่ถ้าเข้าแล้วมันทำตัวเป็นความเสี่ยงตัดขาดทุนได้ไวจบครับนี่เป็นทั้งหมดที่ผมพอสรุปได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับ The One Good Trade นะครับก็ยังไม่มีแปลเป็นไทยนะมีขายใน Amazon นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ใต้คลิปแล้วกันท่านถ้าสนใจก็ไปซื้อมาอ่านได้นะครับปกติแล้วผมตอนนี้ผมซื้อมาอ่านนะแต่ว่าผมมักอ่านไม่จบผมจึงพยายามเซิร์ชออนไลน์ที่ Google นะแล้วก็ดูว่าเว็บไหนมันสรุปแล้วผมก็ไปไล่สรุปมาเล่าให้ท่านฟังแล้วกันนะมันจะได้ย่นเวลาในการหาข้อมูลแล้วก็เราได้เจอในสิ่งที่ต้องการจริงๆนะครับถ้าท่านชอบแบบนี้ก็ Subscribe ได้นะผมจะพยายามหาข้อมูลมาเล่าให้ท่านฟังจริงเรื่องแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่คือการที่ผมหาความรู้เอาข้อมูลมาทำคลิปให้ท่านเนี่ยผมก็เป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับมันทำให้ผมมีไฟในการเรียนรู้ทุกวันครับทุกวันผมต้องมีเรื่องใหม่ๆที่จะเรียนรู้แล้วก็เล่าให้ท่านฟังวินวินนะใช่ไหมผมไม่หยุดเรียนรู้ไงได้หาความรู้ทุกวันผมก็รู้มากขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นผมก็เก่งขึ้นใช่ไหมคุณตามงานผมคุณได้ฟังงานผมคุณก็ได้รู้มากขึ้นเรียนรู้พร้อมกันครับนะถ้าชอบสไตล์นี้ก็ Subscribe ช่องได้นะครับไม่บังคับกันนะครับถ้าชอบก็ Subscribe ไม่ชอบก็ทางใครทางมันนะครับเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ